ย่านฟาร์มกุเหลาหรือย่านถนนข้าวสารของเวียดนามนั่นเองตามมาเวลาเดินตามท้องถนนอย่างนี้อ่ะดูดูอย่าทำบัตรกับมันอย่าถ่ายรูปโดนทำน้องถนนเผื่อจะโดนผู้มอเตอร์ไซค์ที่ขี่ขับไปขับมาหยิบเอาไปเลยแต่ว่าเวียดนามเนี่ยไม่มีร็อบเบอร์ครับไม่มีโจรปล้นแต่จะมีพวกติ๊บลักเล็กขโมยน้อยมีมอเตอร์ไซค์มาส่งโทรศัพท์ไปเลยลองถามดูก่อนลองถามดูก่อนเท่าไหร่200,000ประมาณ300 บาทนิวบาลานซ์150ครับนิวบาลานซ์เป็นราคาเท่าไหร่ครับ 100,000 ดองก็ประมาณ160 580 230บาทถูกมากมาก230บาทอันนี้นะครับเป็นรองเท้ายี่ห้อโอริสุกะไทเกอร์นะครับอันนี้ดูดีมากนะครับถูกมากด้วยแต่ต้องไปดูนะครับข้างหลังเป็น Reebok เป็นคู่เดียวในโลกจอยเวนเจอร์นี่เป็น limited edition จอยเวนเจอร์ระหว่างโอนิสุกะไทเกอร์กับรีบอกทำงานร่วมกันร้านนวดร้านนวดร้านนวด$5แต่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันจะเป็นทับนะครับแล้วก็ไปเที่ยวมาแดนกันเนี้ยก็จะมีคนโลคอลท้องถิ่นก็ลองฝรั่งตรงนี้มันเหมือนถนนข้าวสารเลยข้าวสารถนนข้าวสารเวียดนามโฮจิมินห์แนะนำผลไม้ผลไม้ผลไม้ที่เวียดนามนะครับซื้อได้แต่กินไม่ได้ครับมันไม่อร่อยเลยเพราะว่าเมืองไทยอร่อยกว่ามีรสชาติกว่าดินเขาไม่ดีผลไม้ดูสวยเหมือนเมืองไทยแต่รสชาติจืดสนิทจืดสนิทจืดสนิทกินไม่ได้เลยรสนี่เท่ากัน30,000 ดอก 30,000แจ็คฟรุตขนุน30,000ซื้อไปทิ้งครับนี่คือร้านหมูย่างที่อร่อยที่สุดร้านหมูย่างอร่อยมากถนนด้านหลังฟาร์มงูเหลาร้านนี้เมื่อก่อนอยู่ฝั่งโน้นแต่ตอนนี้ย้ายมาฝั่งนี้แล้วอร่อยมากฝากไปกินกันนี่ดูหมูย่างฉ่ำๆย่างฉ่ำๆย่างฉ่ำๆสังเกตดูโอเคร้านนี้อร่อยมากมีหมูหมูอร่อยดีThe best. Why? Why? Brand hàng à? Không chán hàng đâu. Okay. Yeah, yeah. This one and this one. Okay. Yeah, yeah. มากตรงข้ามกับพาร์คครับพาร์คสวนสาธารณะตอนเย็นมีคนเวียดนามมาเต้นออกกำลังกายกันด้วยดูดูท่าครับดูท่าดูท่านี่คือสาเหตุที่คนเวียดนามเป็นคนคุณดีมีส่วนส่งสลิมแอบพบกันตามที่ก็จะเป็นสไตล์ที่โรงแรมแต่ละโรงแรมก็จะเป็นตึกแถวเอามาทำเป็นโรงแรมเป็นรูปแบบเยอะมากที่เหมือนกันบางห้องไม่มีหน้าต่างบางห้องมีหน้าต่างถ้าเดี๋ยวห้องมีหน้าต่างต้องติดเฟซเป็นห้องสูงเพราะไม่งั้นตอนเช้าเนี่ยตอนใครวิ่งไป
ตั้งแต่ตีห้าที่จะมีถึงแต่มีที่ตีสี่เลยนะเป็นชั้นถ้ามีห้องมีหน้าต่างแสงไปอยู่ชั้นสูงไม่งั้นเสียงดังมีดังเลยนี่เรามาถ่ายข้าวเขาหยุดแล้วเขาหยุด exercise finish already 1 hour more than 1 hour terrible I cannot do that ผมเป็นนายกสมาคมผู้ไม่ออกกำลังกายแห่งประเทศไทยมาเจออย่างนี้หน่อยไปเลยครับนี่ออกกำลังกายกำลังวอร์มดาวครับวอร์มดาวAfter cool down เขาเลือกก่อนตายต้องชักด้วยก่อนตายมีชักคิดว่าจะจบแล้วมาดิ้นกันอีกรอบนึงครับพี่น้องครับแล้วดูท่าเขาครับดูคนชุดเขาดูท่าคนชุดเขาครับนี่ดูเรือป้าดูเรือป้าเขาก็เต้นได้นะครับท่านี้นะครับจะทำให้บริหารทรงอกครับบริหารทรงอกทำแผนกล้องให้กูฟังเลยละไปเนี่ยกำลังจะเดินทางเรียกแท็กซี่เวียดนามอยู่ฝั่งขวานะครับมันคนละด้านกับเมืองไทยเอเล็กทริซิตี้ต้องไปยืนฝั่งขวานะครับอย่าไปยืนฝั่งซ้ายเดี๋ยวรถชนตายกันพอดีครับฝั่งขวาสวัสดีครับนี่คือย่านเมืองใหม่นี่ดูทางนี้หันมุมกล้องก่อนย่านเมืองใหม่ของทางเมืองโฮจิมินห์ก็จะมีสินค้าแบรนด์เนมกระทั่งมีชาแนลครับแล้วด้านหลังนี่ด้านหลังครับจะเป็นอนุสาวรีย์ลุงโฮจิมินห์มาเมืองโฮจิมินห์อย่าได้มาแค่เที่ยวมาสักการะท่านก่อนถึงแม้จะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรมากมายที่ต้องทำแต่ว่าสิ่งแรกที่ควรทำก็คือมาแสดงความเคารพคุณลุงโฮจิมินห์ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบใจเมืองนี้อยากเป็นลูกหลานต้องมาต้องมา